สะอาดบุรีเมืองนี้ปลอดขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือกับไทย PBS จัดแข่งขันชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนขึ้นเพื่อค้นหา4ชุมชนที่มีการจัดการขยะได้ดีที่สุดทั้ง4ชุมชนนี้จะต้องเลือกชุมชนน้องใหม่เพื่อที่จะเข้าไปเป็นโค้ชพี่เลี้ยงสอนน้องใหม่ในเรื่องของการจัดการขยะระยะเวลา3เดือนเต็มชุมชนที่มีการจัดการขยะได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลถึง 100,000 บาทวันนี้พวกเราจะยกพวกมาบุกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอีสาน1เขาว่ากันว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากผู้ใหญ่มันดื้อเลยต้องเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กไหนๆใครจะบุกโรงเรียนเราเอาพวกเราลุยพวกเราสู้ไม่สู้สู้กิจซะด้วยขอภาษาบ้านเฮาได้บ่ชื่อเล่นชื่อน้องค่ะที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล3นอกจากน้องๆที่นี่จะกล้าแสดงออกแล้วที่โรงเรียนนี้เขายังปลูกฝังให้เด็กๆแยกขยะกันตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลเลยล่ะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปทดสอบน้องเข้าทิพย์ดูกันหมุนหมุนวงล้อจ๊ะเอ๋เปิดตาได้ขยะดีไซน์กันตบมือส่วนตัวนะจ๊ะการสอนให้น้องๆแยกขยะอย่างง่ายๆคือจะสอนให้จำเป็นสีครับสีเหลืองจะเป็นขยะรีไซเคิลเช่นขวดน้ำแก้วน้ำกล่องนมสีเขียวจะเป็นขยะเปียกเช่นเศษอาหารสีน้ำเงินจะเป็นขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกห่อพลาสติกใส่ขนมสีแดงจะเป็นขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายกระป๋องสเปรย์หลอดไฟถูกไหมเพื่อนๆถูกไหมอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะขยะทั่วไปสีน้ำเงินแล้วขยะสังคมทิ้งถังไหนคะนี่ๆเธอช่วยคิดด้วยสิครูไม่ได้สอนมาซะด้วยว่าสีอะไรอันนี้โทรศัพท์ลงนะอันนี้ไม่ใช่แล้วจะทิ้งแล้วจะถังไหนดีเอาทิ้งไหนเอากลับบ้านสิครับจะทิ้งแล้วจะทิ้งอ่ะโอ้สุดยอดเลยนอกจากจะทำให้น้องๆสนุกกับการคัดแยกขยะแล้วที่นี่ยังได้จัดกิจกรรมให้น้องๆได้นำขยะรีไซเคิลอย่างถุงนมกล่องนมมาใช้ปลูกต้นไม้กันด้วยครับวันนี้มีคนมาตามดูเราปลูกเถื่อนงอกด้วยแหละน่าเปิดจังหน้าตาดีขึ้นเยอะทั้งตั้งใจหน่อยอันนี้กล่องนมถุงนมใครดื่มคะนักเรียนดื่มดื่มเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะเอาไปล้างก็มาตัดครูจะให้ทำทีละคนนะคะน้องคงไม่ใช่คนแรกหรอกนะน้องแก้มหอมทำก่อนเอาใส่ลูกใส่เยอะๆลูกให้เต็มนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับทั้งโรงเรียนหรือว่าเฉพาะเด็กเล็กมากๆเท่านั้นนะครับทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนก็จะเวียนกันไปจะเวียนกันแต่ละคนฮัลโหลน้องฮัลโหลปลูกถั่วเขียวเคยปลูกไหมเคยปลูกแล้วทำยังไงครับอีกไหมอีกไหมใส่อีกไหม1 2เม็ดเอาอีกนิดนึงถามเพื่อนๆโนอาทำถูกไหมถูกครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยถั่วงอกที่น้องๆเพาะนี้จะนำไปขายให้กับผู้ปกครองครับเห็นไหมว่านอกจากขยะจะสร้างรายได้แล้วยังสอนให้เด็กๆรู้จักการนำเอาของที่ไร้ค่าอย่างขยะมาก่อให้เกิดมูลค่าอีกด้วยนี่แหละครับสอนกันตั้งแต่เด็กแบบนี้น้องๆต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอนไปใครยังไม่ได้ทำมาลุยต่อเลยแล้วคลิปหน้าบ้านไผ่น้อยจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาจัดการกับขยะอีกติดตามกันได้ในสะอาดบุรีเมืองนี้ปลอดขยะ